สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับปู่ฤาษีท่านหนึ่งนะครับเป็นการสัมภาษณ์สดผมไม่รู้จักปู่ฤาษีท่านนี้เลยครับโอ้แนะนำตัวก่อนว่าแนะนำตนก่อนถ้าแนะนำตัวเนี่ยไม่ได้แนะนำตนก่อนว่าปู่เป็นใครปู่มีนามว่าปู่ฤาษีเทพมุนีนาคาครับนาทิพติตะวีโรอะไรนะมีนาบุตรทำไมชื่อยาวอ่ะเอาอีกทีนิดเดี๋ยวจำไม่ได้ปู่พูดชื่ออีกทีหนึ่งปู่ฤาษีเทพมุนีนาคาตาทิพติตะวีโรมหามุนีดาบทที่มีตาทิพนี้ปู่ตาทิพจริงปะไม่คือเขามีนามแค่ตั้งขึ้นมาเฉยๆผมจะให้ดูเลข3ตัว ครับ โป้แต่งตัวมาอย่างนี้นะตรงๆเลยเขาเรียกว่าผีบ้าไหมถามตรงเขาก็ว่าผีบ้านะตอนไหนเขาเรียกตอนที่บวชใหม่ๆบวชใหม่ๆปู่บวชประมาณปีไหนปี59ครับพ่อหลวงสิ้นก็เอาผ้าลายไปบวชกับปู่ครับปู่ไปบวชกับใครบวชกับพระครูบวชกับพระครูพระครูพระครูนี่เป็นพระหรือเป็นพระพระเนี่ยจะบวชฤาษีให้บวชพราหมณ์บวชพราหมณ์แต่ก็บอกว่าพราหมณ์กับฤาษีก็ถือศีลไม่ต่างกันครับผมก็เลยท่านก็เลยบวชให้ครับตอนบวชใหม่ๆนี่เมียว่าไงบ้างหรือไม่มีเมียหรือมีอะไรก่อนมีแค่คนเดียวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไปด้วยครับผมไปพาไปบวชครับทำไมถึงอยากบวชคือจริงๆแล้วเมื่อปี46ครับปู่บวชเป็นพระภิกษุอยู่สายปฏิบัติอ้าวขนาดนั้นเลยอยู่สายปฏิบัติอยู่สายไหนสายปฏิบัติบอกวัดได้วัดไม่เสียหายวัดป่าเขามนวัดป่าเขามนอำเภอจังหวัดอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับผมก็บวชปฏิบัติไปเรื่อยๆครับทีนี้เวลานอนปฏิบัติเข้ากรรมฐานก็มันเป็นนิมิตเห็นตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่พระละเป็นพราหมณ์ขีปะขาวก็เลยเอะใจว่าทำไมตัวเราถึงได้เป็นขีปะขาวผ้าเหลืองเราทำไมเป็นสีขาวครับทำไมหนวดเขาเรามันยาวลุงลังลากดินครับก็เลยผิดสังเกตครับได้เดินธุดงค์ต่อออกพรรษาเดินธุดงค์ขึ้นไปทางแถวแถบอีสานเดินไปเรื่อยๆไปกับมหาเดี๋ยวก่อนเดินธุดงค์นี้เดี๋ยวนี้เขาเดินริมถนนหรือเขาเดินในป่าหรือโดนลัดไปทั่วก็เดินลัดตามป่าตามอะไรไปทีนี้ก็ไปกะจะข้ามไปฝั่งลาวครับไปเจอชีปะขาวตนหนึ่งครับชีปะขาวคนไทยหรือคนลาวคนไทยครับผมท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ผมรู้ว่าพระอาจารย์จะไปไหนครับก็เลยบอกว่าท่านไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ครับตอนนั้นเป็นพระอยู่เป็นพระอยู่จะไปเอาอะไรจะไปแกะสลักขอมที่ถ้ำจะไปแกะสลักอะไรก็ไม่รู้ที่ถ้ำไหนที่ถ้ำทุ่งไอ้ไฮหลำอะไรอ่ะฝั่งลาวครับผมไปกับมหาครับทีนี้พราหมณ์ชีปะขาวนั้นเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ครับเขาก็ขี่รถเครื่องไปแล้วเขาก็ปิ้นมาครับผมเป็นหนังสือธรรมเก้าโกฏครับผมหนังสือธรรมเก้าโกฏใช่ปู่อธิบายเลยหนังสือธรรมเก้าโกฏคือหนังสืออะไรหนังสือเป็นเวทมนต์น่ะครับมนตาที่เรียนเกี่ยวกับวิชาครับของธรรมเก้าโกฏครับทีนี้เขาจะแบ่งแยกมาเป็น2เล่มครับผมมหาเล่มนึงปู่ก็เล่มหนึ่งครับแต่คนละสายคนละสายกันคนละสายคำเก้าโกฏนี้เขียนเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยภาษาลาวปู่อ่านออกอ่านเป็นเขาเขียนเป็นภาษาตัวอ่านไทยนี่แหละแต่เขาแปลเป็นทำนองภาษาลาวเหมือนกันครับผมคือคำเก้าโกฏของปู่ได้มาเนี่ยท่องให้ฟังก็ไม่ได้เรียนเลยคือมาบวชเป็นฤาษีแล้วก็ไปเรียนวิชาครับกับปู่รัตนมุนีครับผมทีนี้ก็แกก็สอนวิชาให้ครับผมด้วยการครับผมเหมือนว่าตัวเราเนี่ยไม่รู้จากไอ้เวทมนต์ตัวเนี้ยคืออยู่ๆแกก็ถามว่าเคยมีองค์มีร่างไหมที่ลงนี่เขาคิดว่านี่มีคิดว่ามีองค์ใช่ คือพอยกขันเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยตัวปู่เองก็ไม่คิดแหละว่าวิชามนตาที่เขามาสอนมาให้มันเป็นภาษามคตเป็นภาษาเทพภาษาอะไรทั้งๆที่ปู่เองก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นอยู่ๆเพียงแต่ขึ้นขันเสร็จอะไรเสร็จแล้วเชิญครูเขาก็ลงมาที่ตัวปู่เองพอลงมาที่ตัวปู่เขาก็ไล่มนตาเข้าไปเอง
คือว่าเราไม่สามารถรู้ภาษาเขาได้เลยมันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ก็เรียนมาเรื่อยๆครับก็เรียนมาแล้วก็เริ่มจะเหมือนครูเนี่ยองค์ยานระหว่างเรียนนี้ทำมามีใครเอาตังค์มาให้กินเอาข้าวใส่บาตรอ๋อต้องแบบจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่ามันจะมีใครมาให้มาช่วยเนี่ยปู่คือจุดนี้ปู่ทำงานทำงานและปฏิบัติด้วยการปู่ทำงานอะไรยกถังนมรีดนมเดี๋ยวก่อนถามตามตาลึงตอนรีดนมนี่ต้องใช้บริกรรมคาถาให้ได้นมเยอะไหมไม่เราก็พิจารณาในกายสังขารเราด้วยการปฏิบัติด้วยใช้สตินึกนึกถึงคำว่าลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธเนี่ยเราก็นั่งรีดนมไปเรื่อยนมไปเรื่อยจนเสร็จแล้วเราก็ออกมาได้นมเยอะไหมถ้าใช้แบบนี้แต่มันก็เป็นปกติของเรื่องวัวที่ว่ามันจะเป็นนมมากนมน้อยเป็นครับผมแล้วรีดนมอยู่กี่ปีรีดนมมาก็ตก10กว่าปีทำงานด้วยแล้วก็เป๊ะบวชปริกรรมด้วยใช่ก็อยู่อย่างเงี้ยการปฏิบัติของตอนที่เป็นพระครูบาอาจารย์ที่สอนนั้นท่านไม่ได้บอกว่าให้เราไปนั่งหลับตาอยู่ท่านให้ทำอะไรก็ช่างให้พิจารณาให้พิจารณาให้มีสติอยู่ที่ลมปลายจมูกของเราเท่านั้นคือระหว่างทำงานเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ใช่ระหว่างรีดนมวัวก็ปฏิบัติได้รีดนมเราก็ปฏิบัติได้ขับรถเราก็ปฏิบัติได้ยกถังนมขึ้นมาเราก็สามารถปฏิบัติตอนนั้นผมเริ่มยาวยังตอนนั้นผมยาวฮะไอ้นี่ไม่ได้สระมากี่ปีฮะสระเดี๋ยวเคลียร์ให้ดูหน่อยอาจจะนอกเรื่องหน่อยอันนี้เป็นขดๆอย่างงี้มันขดเองมันขดเองขดเองเฮ้ยปู่ทำไมต้องไว้เห็นฤาษีทำไมต้องไว้ทรงนี้หรือมันอ๋อถ้าตัดไม่ได้ทำไมตัดแล้วมันปวดหัวคือหนึ่งที่แรกไปขอตัดที่ร้านช่างตะก่อนผมยาวไปขอตัดไปวันแรกเขาก็ติดกันอยู่9คน10คนติดโควิดหรืออะไรไม่มีคิวก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พอเช้ามาอีกวันหนึ่งก็ไปก็ยังไปรอคิวอีก10กว่าก็เลยนัดวันที่3ถ้าวันที่3ไม่ได้ตัดจะไม่ตัดแล้วนับตั้งแต่วันนี้ช่างจะไม่ได้กินเงินละครับผมก็วันที่3มา10กว่า10กว่าอีกไม่ได้ตัดอีกไม่ได้ตัดก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นกะตัดทรงอะไรหรือกะโกนเลยก็คือตัดทรงลงทรงทำไมปู่ตอนสมัยหนุ่มสมัยไม่บวชนี่หล่อมั้ยก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถามจริงถามหล่อไม่หล่อต้องดูหน้าตาเมียครับปู่แล้วก็ไม่ตัดมาจากนั้นเลยก็ไม่ตัดเลยแล้วไม่สระไม่คันบ้างไหมเนี่ยถ้าเขาจะให้สระเนี่ยมันจะเริ่มคันถ้าจะให้สระเขาเริ่มจะเริ่มคันเหมือนมีตัวอะไรมาเดินครับผมคันแล้วจริงๆมันมีตัวอะไรมาเดินไหมไม่มีนะเคยหาเจอไหมเคยหาอะไรให้ลูกหาเจออะไรไหมหาแล้วไม่มีตัวอะไรครับผมพี่อันนี้สระแล้วตัดสระแล้วกี่วันถึงแห้งมันสระแล้วบางทีก็อยู่เป็นเดือนถึงได้สระใหม่สระใหม่อันนี้ตั้งกับก่อนเจอผมนี่เว้นว่างมากี่เดือนแล้วครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังจากนั้นเริ่มเรียนต่อยังไงก็เรียนต่อไปเรียนกับครูรัตน์อีกหนึ่งครับคืออันนี้ไปเรียนอีกวิชาหนึ่งครับวิชาอะไรคือนโมทำไมแต่ไอ้นะโมนี่ต้องไปเรียนแค่นะโมเนี่ยนะโมเฉยๆทำแค่นี้ต้องไปเรียนใช่นะโมเขาเรียนอะไรกันแต่มันไม่เหมือนที่ว่าเรามาเรียนนะโมนี่ไม่เหมือนเรียนนะโมตัสสะทั่วไปใช่นะโมที่ปู่ไปเรียนคือนะโมอะไรคือละแกก็ให้ท่องนะโมนะโมนะโมพอนะโมนะโมไปเรื่อยๆๆๆองค์ครูเขาก็ลงมาเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาเทพเลยภาษาเทพภาษามงคลเลยไอ้ผมขอฟังได้ไหมก็ได้นี่นะครับเราจะฟังนะโมที่องค์เทพมาลงนะครับคือไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่อยากรู้และไอ้ใครที่ไม่เชื่อนะครับเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นไปตั้งแต่ต้นตอนนี้เลยเป็นนะโมภาษามคตยาวไหมปู่ก็ยาวยาวหน่อยนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับว่านะโมภาษามคตที่มาลงองค์ปู่ชื่อยาวปู่ชื่อปู่อะไรสั้นๆเทพมุนีนาคาปู่เทพมุนีนาคานะครับนะโม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 นะโ
ฮมกัลตะอัปติอัปตะกลตนมตะอัปติเอเมียนกัลตะโฮโมกัลตะนามังกัลตะหาปตะโอโมกัลตะนิเอเมกัลตะนิเอเมจยาเกมสติเอเมียนกัลตะโอโมกัลตะนามังกัลตะหาปตะโอโมกัลตะนิเอเฮียมาตกลตะไหนกัลตะนาอัปตะนิเฮียเมกัลตะนามังกัลตะโอโมกัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมกัลตะนามโมกัลตะหาปตะเอเมกัลตะนาหายายาหาปตะโอโมกัลตะนิเฮียมากัลตะนามังกัลตะโอโมกัลตะนิเอ้ยกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมกัลตะนามังกัลตะนิเอเมกัลตะนิเฮียมาตกลตะนาโอโมกัลตะนาหาปติหามากัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมกัลตะนามโมกัลตะนาหาปตะอามากัลตะนิเฮียมาสระหาปตะหาปตะหาปตะหาเฮียมากัลตะนาการตะนิเฮียมาสระโฮมกัลตะนามังกัลตะนิเฮียมากัลตะนามโมกัลตะนิเฮียมาเตียเกมตะนิเอเมียนกัลตะนามโมกัลตะนาหาปตะโอโมกัลตะนิเตียกัลตะนามโมดาอาปติเอเมกัลตะนาหาปตะโอโมกัลตะนิเฮียมากัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมกัลตะนาหาปตะนิเฮียมากัลตะนามังกัลตะนาหาปตะเอเมกัลตะนิเกมตะเอเมียนกัลตะนาหาปตะนาหาปตะเอเมกัลตะนามังกัลตะนาโอโมกัลตะนิเกมตะนิเอเมียนกัลตะนาโฮโมกัลตะนามังกัลตะนาหาปตะเอเมกัลตะนิเมตัยเฮียมาตะโอโมกัลตะนิกัมตะเอเมกัลตะนาหาปตะอามากัลตะนามังกัลตะนาหาปตะเอเมกัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมียนกัลตะนาหาปตะเอเมกัลตะนามังกัลตะนาหาม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 าเฮียมากัลตะนาโอโมกัลตะนาหาปตะโอโมกัลตะนิอามากัลตะนามังกัลตะนิเอมากัลตะนาอาปตะโอโมกัลตะนิกัมตะเอเมกัลตะเอมากัลตะนาโมกัลตะนาหาปตะเอเมกัลตะนาหาปตะโอโมจโอมโอมากัลตะนาเอกัลตะเอเมกัลตะนาหาปตะอาปตะกัลตะนิเฮียมาสะดะโฮโมโฮมากัลตะนาเอเมฮามากัลตะนาไฮามากัลตะนาใจดิเอเมียนกัลตะนาโอโมกัลตะนาหาปตะอาปตะเฮียมากัลตะนามังกัลมามาบัตยากัมตะนิเอเมียนกัลตะนาโฮโมสะดะหามันกัลตะนาใจดิเฮียมาสะดะโอโมกัลตะนาไฮกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมียนกัลตะนาโฮโมตะนาหาปตะเอเมกัลตะนาโฮโมกัลตะนิเฮเมติอัมบัสะดะโฮยอัปกัลตะนาใจดะหาปตะเฮียมากัลตะนาหาปตะเฮียมากัลตะนากัลตะนาเอเมียนกัมตะกัลตะนาใจดิเฮียมากัลตะนาโมกัลตะนาหาปตะเอเมียนกัลตะนาม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 าเยบัสะดะเอเมากัลตะนาไฮจึดะหาปตะโฮโมกัลตะนามากัลตะนากัมตะกัลตะนาใจดิเฮียบตะโอโมกัลตะนามากัลตะนาหาปตะเอเมหันหาปกัลตะนาใจดิเอเมียนกัลตะนาโมกัลตะนามากัลหาปตะเอเมกัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมกัลตะนามังกัลตะนาหาสะดะโอโมกัลตะนิมาหาปตะโอโมกัลตะนิกัมตะนิเฮียมาสะดะหาปตะเอเมหันตะโฮโมกัลตะนามากัลตะนิเอเมกัลตะนาโอโมกัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจดิเอเมกัลตะนาโมกัลตะนามาตะอัปติอามาตะหาปตะหาตะเอเมนาหาปตะโอโมกัลตะนิกัมตะกัลตะนาใจยาปตะอิเมหาปตะโฮโมดะเอวาสติอาหาโมดะเอมสกัลตะนิเฮียหาปตะเฮไอนี่นะครับณภาษาประคตของพ่อปู่นะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่ออย่าดูตั้งแต่ต้นนะครับปู่ปูอันนี้เป็นภาษาอะไรมันเหมือนภาษาปนภาษาครับปนมันมีหลายภาษาอินเดียภาษามคตภาษามันรวมกันหลายภาคหลายประเทศอ่ะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมเจอปูอีกผมจะดูว่าปูท่องเหมือนเดิมเปล่าปูทุกท่องทุกคำเหมือนเดิมไหมมันก็มีสับไปสับมาสับไปสับมามีสับไปสับมานะครับเพราะว่ายันนะครับอย่างกับนโมพุทธยะเนี่ยมันควงได้ต้อง5บทใช่ใช่แล้วปูตรงนี้ท่องไปเพื่ออะไรตรงนี้พ่องเพื่อปลุกของเพื่ออะไรเวลาสักเสกเลขยันปู่สักเสกเลขยันด้วยใช่สำนักนี้เปิดสักเลขเสกเลขยันด้วยครับปู่อันนี้ยันสักเองหรือไงอันนี้ครูอาจารย์สักให้แล้วที่สำนักเจ๋งตัวไหนอ๋อจะเป็นยันครูยันครูเป็นยันเจ้ายอดเลยไม่ครับครูก็จะแบบสีสักให้ลูกติดก็จะเป็นยันตัวหนึ่งอันนี้ปู่สักเองเหรอสักเองแพงไหมค่าสัก6สลึงแล้วสัก6สลึงแล้วปู่กินอะไรก็เราไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรอยู่ที่ลูกศิษย์เขาจะไอ้อย่างนี้ถ้าผมสักผมสักมังกรเงี้ย6สลึงเหรอ6สลึงแล้วปู่ใช้เวลาเท่าไหร่ได้6สลึงเนี่ยทั้งสักทั้งเสกด้วยก็เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงได้6สลึง6สลึงไม่ส่วนใหญ่เขาจะให้เท่าไหร่ก็มาส่วนมากก็6สลึงทั้งนั้นจะไม่มีเกินคืออย่าใจร้ายกับปู่นะครับค่าครัว6สลึงแต่ค่าสักเนี่ยปู่ต้องกินน้ำปู่ต้องเปิดไฟต้องเดินทางต้องใช้ค่าน้ำมันรถนะครับถวายเกินไม่เป็นไรแต่ค่าครัว6สลึง6สลึงสำนักปู่อยู่ไหนอยู่ที่ทรัพย์สนุนครับตอนนี้ยังตอนนี้ไปชุดอย่างนี้เข้าร้านสะดวกซื้อเขาไอ้ผีบ้ามาหรือเปล่าเขาชินแล้วแถวนั้นชินได้หรือเปล่าแถวนั้นชินเลยชินแล้วไปถึงนี่เขาต้อนรับหรือเขาก็ต้อนรับปู่เพื่อเป่าของทั้งร้านให้หน่อยมีไหมไม่มีเขาก็มองนะเขาก็มองเหมือนแค่แปลกๆคนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาบอกเอ๊ะ
ทำไมแต่งตัวแปลกๆอะไรครับผมไอ้ชุดนี้แต่งตัวแต่งถ้าอยู่วันปกติแต่งอะไรจะใส่ชุดสีกากจะใส่ชุดสีกากถ้าวันโกนวันพระก็จะใส่ชุดลายชุดนี้ใช่หาซื้อที่ไหนอ๋อก็ไปซื้อตามร้านที่สังฆพันธ์แล้วก็มาชักร้านสังฆพันธ์มีชุดฤาษีขายแล้วมีผ้าลายมีผ้าลายค่ะมีผ้าลายแล้วเรามาตัดปู่อย่างนี้ตัดชุดอะไรเขาถ้าไปสั่งร้านสร้างไปถึงร้านเนี่ยตัดชุดแบบนี้ปู่จะสั่งยังไงอ๋อแล้วก็เอาแบบให้อังสะอังสะเหมือนของพระน่ะเอาไปให้ไอชุดนี้ซักบ่อยไหมก็ถ้าใส่กลับไปก็ซักแต่ชุดเนี้ยเก็บไว้เป็นเดือนแล้ว เป็นเดือนรู้สึกว่าจะ 3-4 เดือนแล้วไม่ยังไม่ได้ซักครับผมคนที่ไปหาสำนักปู่เนี่ยไปด้วยทุกอะไรอ๋อส่วนมากเขาจะไปสักยันไปสักยันไปสักยันหกสลึงใครๆก็ไปนะครับค่าน้ำมันลดพันนึงแต่ก็ขับไปได้หกหลึงหกหลึงปู่ถามจริงหกหลึงได้กินอะไรมั้งก็มันก็ไม่ได้อะไรนะคือเขาอยากจะเข้ามาเป็นลูกศิษย์อ่าเงี้ยคือเขาเชื่อครับในสิ่งที่เราทำอยู่ปู่สักคนอื่นแล้วใครสักให้ปู่บ้างในตัวเนี่ยมีตัวนี้มีแต่ใครปู่รัตปู่รัตคนไหนรองรัตนี่นี่นะรองนายกอีกคนหนึ่งรองนายกอีกคนอีกองหนึ่งใช่สักกันไปสักกันมาแกสักให้ครับวันคืนหนึ่งครับทั้งตัวทั้งตัวแล้วนี่ทำไมมีตัวซ้ำกันทับกันอันนี้สักแต่ตอนเป็นวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นสักสวยงามวัยรุ่นสักสวยงามเจ็บตัวฟรีเจ็บตัวฟรีอันนี้ตอนนี้ฝากตัวนี้ยันอะไรปู่ตัวยันอัคระของปู่รัดแกลงให้คุณลงอะไรให้ลงให้ครับทุกวันนี้ไปไหนมาไหนนี่กลายเป็นผีบ้าเหมือนเดิมไหมหรือผีบ้าเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแล้วแต่เขาจะคิดะนะคือไม่ไปยึดติดกับใครจะว่ายังไงปู่ไม่ไปใส่ใจไม่ใครจะว่าปู่ยังไงไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจใครจะว่าบ้าหรืออะไรก็ช่างเขาเราไม่ไปยึดติดไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดเขาไม่ได้นะปู่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ51เรียกพี่ได้ครับรุ่นเดียวกันปีกุลเฮ้ยผมไม่ปีกุลปู่เกิดปีกุล14ปีชวดเฮ้ยปีชวดเหรอต้อง15 52ปีชวด52บ้านพอดเลยไปเจอเพื่อนว่าไงเฮ้ยผมเป็นไปถึงขนาดนี้ชัวร์หรือเขาก็พูดนะเขาบอกว่าเฮ้ยมึงขนาดนี้เลยเหรอมึงเป็นอะไรวะเนี่ยเขาก็ว่าเนี่ยเขาก็ทักกันเพื่อนแล้วปู่บอกว่าไงเขาบอกก็คือไม่พูดอะไรก็บอกได้แต่ยืนมองเขาบอกแล้วแต่เองจะคิดกันแล้วกันแต่กูเป็นไปแล้วก็คือเราเป็นของเราอย่างเนี้ยครับคือไม่รู้ว่ามันมาอย่างนี้ได้ยังไงก็เขาอยากจะว่าบ้าก็คือต้องปล่อยเขาต้องปล่อยเขานี่นะครับปู่ชื่อปู่อะไรอีกทีนึงนะปู่ฤาษีเทพมุนีนาคาปู่ฤาษีเทพมุนีนาคานี่นะครับปู่อวยพรเป็นให้พรเป็นภาษามคธครับไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ภาษาเขาไอ้นี่บทสวดเมื่อกี้สวดได้สวดได้คือเขามาสวดอ๋อเมื่อกี้นี่สวดด้วยจิตญาณญาณสวดเองครับผมแต่ถ้าให้สวดแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยสวดไม่ได้สวดไม่ได้คือเนี่ยนะครับไปสายสำนักนะครับเขาจะสวดด้วยจิตญาณนะครับคือปกตินะคุยกันปุ๊บไม่ได้ใช่นี่นะครับเป็นความโชคดีของช่องครับได้ภาษานี้นะครับขอบคุณเรียนไปเรื่อยๆครับผมมันมนตาเขาจะสับเปลี่ยนให้เราเรื่อยๆครับเวลาเราปลุกเสกอัคระเลขอัคระยันลงไปในตัวลูกศิษย์เนี่ยครับเขาจะเปลี่ยนอัคระเปลี่ยนตัวให้เราเปลี่ยนตัวให้เราเปลี่ยนตัวนี่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อนะครับถ้าไม่ชอบนะครับเปลี่ยนไปดูช่องอื่นตั้งแต่ต้นเลยนะครับบอกแล้วนะครับทำให้ดูไม่ได้ทำให้เชื่อโตกันแล้วไม่ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแค่ปลายนิ้วเปลี่ยนเลยไปดูช่องอื่นง่ายกว่านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปู่สาธุเจริญ